You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราอยู่กันในซีรีส์ Thailand Net Zero ่คาร์บอนเป็นศูนย์จากความร่วมมือของ The Active และกรีนพีทประเทศไทยค่ะตอนนี้อยู่ใน EP ีที่4แล้วค่ะคุณผู้ฟังในหัวข้อที่มีชื่อว่าประกาศภาวะ c ล i m a t e e เอม g e n เจนซ ดึงภาคธุรกิจปรับแผนทำเงินทำไมภาคธุรกิจถึงมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆนั้นสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยคำหนึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและการประกาศภาวะไ l i เม t ิ e m อร์เจนซนั้นใครเป็นคนประกาศประกาศแล้วจะมีผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณธาราบัวคาสีและคุณสาริณีอาชวานันทกุลค่ะสวัสดี ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพินได้ยินคำว่าประกาศภาวะ Climate Emergency มาจากกรีนพีทประเทศไทยนี่แหละค่ะอยากเรียนถามพี่น้ำค่ะว่าการประกาศแบบนี้ มันเนื้อหามันควรจะมีอะไรใครเป็นคนประกาศภาครัฐใช่ไหมแล้วเราคาดหวังต่อการประกาศยังไงบ้างคะ่ะครับเรื่องการประกาศ climate emergency จริงๆก็เป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์หนึ่งที่ประชาคมแล้วก็ชุมชนต่างๆทั่วโลกที่ที่เป็นชุมชนนโยบายเนี่ยนำนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในในการหยิบยกประเด็นเรื่องผลกระทรบที่เกิดขึ้นจาก ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมานะครับคือมันจะไม่ใช่เป็นในเชิงของการที่บอกว่ามันจะถึงจุดจบแล้วนะฮะก,การประกาศภาวะฉุกเฉิน<ม>สภาพภูมิอากาศเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของนักวิวทยาศาสตร์กว่า2,000-3,000คนทั่วโลกที่มองเห็นว่าการที่จะลงมือทำเนี่ยอา,อาจจะต้องมีคำมั่นสัญญาหรือพันธกรณีของแต่ละประเทศในการที่จะหยิบยกให้ประเด็นเรื่อง เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องวิกฤตสภาพภูมิอากาศนี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วนลําดับต้นๆในเชิงนโยบายนะครทีนี้สิ่งที่เราเสนอในเรื่องของการประกาศ Climate Emergency เนี่ยก็มีองค์ประกอบอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับอันแรกเป็นเรื่องของการที่เราก็ดูว่าประเทศไทยเองก็เป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกนะฮะหนึ่งในสิบ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตสภาพมฆาอากาศอานี้เราไม่ได้มองแค่เรื่องผลกระทบในเชิงใดด้านหนึ่งด,ด้านเดียวแต่พูดถึงเรื่องการที่มันจะเป็นภัยคุกคามต่อการเข้าถึงอาหารน้ำสะอาดหรือแม้กระทั่งอากาศบริสุทธิ์รวมถึงการการพังทลายของระบบนิเวศท,ที่คอยเป็นแหล่งสนับสนุนค้ำจุนสรประชีวิตด้วยนะครับเราดูพิจารณาถึง แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ10 20ปีนะฮะ <Okay. S 2> รวมถึงแผนที่นำทางลดการเล่งกระจกที่เรียกย่อๆว่า NDC หรือแม้กระทั่งแผนกลยุทธ์เจรจาความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือแบบพหุภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ที่รัฐบาลประกาศเป้าหมาย Net z ซ r o e m i อ s i o n เนี่ย มันยังมันยังมีประเด็นหนึ่งที่ขาดไปก็คือเรื่องมติมิติของความเป็นธรรมสิ่งที่เรา,เาพยายามที่จะหยิบยกขึ้นมาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่หวือหวามากนะักนะเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มันโยงกับหลายเรื่องด้วยกันก็คือการการให้รัฐสภาไทยเนี่ยนะครับรัฐสภาไทยซึ่งเป็นที่ประชุมระดับชาติของทั้งสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็วุฒิสภาแล้วก็มีอำนาจในใน,ในทางนิตยบัญญัต มีอำนาจในการออกกฎหมายควบคุมดูแลการบริหารราชการแผ่นดินเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในการที่จะเป็นผู้นำในการในการประกาศ Climate Emergency ทีนี้เรามองเห็นว่ามันอาจจะมีกลไกคณะกรรมการรัฐสภาซึ่งเป็นเป็นคณะกรรมการร่วมนะครับในรัฐภาเนี่ยผลักดันเรื่องเรื่องวิกฤตสภาพมลิการาให้เป็นวาระหลัก โดยที่เอาข้อเสนอของภาคประชาชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรมเนี่ยเข้าไปอยู่ในคําประกาศนี้ด้วยแล้วก็รับรองว่าไอ้คำประกาศนี้มันจะต้องเน้นส่งเสริมแล้วก็ปกป้องอสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนรวมถึงการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ตระหนักว่ามันจะต้องบรรลุเป้าหมาย ที่มีภายใต้ความตกลงบรีดก็คือ1.5องศาเซลเซียสเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบแล้วก็ทำให้กลยุทธ์ของการปล่อยการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกเนี่ยมันเป็นศูนย์จริงๆนะเริ่มจากการอย่างเช่นการปลดระวางทานหินที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้หรือการปริวัติระบบอาหารหรือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ก่อมลพิษแล้วก็เชื่อมโยงกับซัพพลายเชนของพวกเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ไปขุดเจาะมาที่ใหม่ต่างๆนาๆน,นาสิ่งที่สําคัญก็คือคําประกาศนี้มันจะช่วยนําไปสู่การสนับสนุนสิทธิชุมชนประชาชนในการในการฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทั้งบกทั้งทะเลนะพื้นที่ชุ่มน้ําพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจที่มีระบบที่เกื้อกูลกัน,กนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน ทีนี้การประกาศ Climate Emergency ตอนนี้อาจจะยืดหยุ่นในเงื่อนไขถูกไหมคะว่าเราอาจจะต้องมีการมาบัญญัติในองค์ประกอบต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นอีกครั้งในส่วนนี้เองการดึงภาคธุรกิจอย่างที่พี่น้ำได้กล่าวไปว่าควรจะมีเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรมด้วยคะ่ะอยากจะเรียนถามพี่ยุ้ยนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เอง จะมีโอกาสแค่ไหนหากมีการประกาศนี้โอกาสในการดึงภาคธุรกิจเข้ามาร่วมที่จะประกอบการธุรกิจอย่างคำหนึงถึงสิ่งแวดล้อมในเชิงนโยบายค่ะแรงจูงใจของภาคธุรกิจนะคะเกี่ยวกับประเด็นโลกร้อนนี้เรากําลังอยู่ในลักษณะแบบรอยต่อนะคะก็คือว่าระหว่างฝ่ายหนึ่งที่ เชื่อว่านะคะซึ่งจริงก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่บอกว่าโลกร้อนเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะแล้วก็ส่วนตัวก็เห็นด้วยกับที่พี่น้ำอธิบายไปว่าในเมื่อถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยก็ควรจะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะเพื่อสะท้อนว่าอันนี้มันเร่งด่วนจริงๆนะคะแล้วก็เสริมจากที่พี่น้ำพูดนิดน,นึงว่าประเทศไทยเนี่ยล่าสุดโดย German Watch เป็น NGO ในเยอรมนีเขาก็ทําดัชนีตัวหนึ่งชื่อ climate risk index นะคะดัชนีความเสี่ยง จากสภาพภูมิอากาศแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยคือเบอร์เกนะคะที่9ของโลกแล้วก็มีการคำนวณว,ว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เขาดูเฉพาะความเสี่ยงจากที่ที่เรียกว่าเกิดจาก Extreme Event ก็คือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศทางตรงเท่านั้นะนะคะก็ดูถึงเฉพาะความสูญเสียทางเศรษฐกิจทางตรงเ,เช่นจากน้ําท่วมภัยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ประมาณ ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสูญเสีย2 0 0 0 0 0กว่าล้านนะคะเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันมีตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็เราก็เสี่ยงเป็นระดับต้นๆเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุมีผลว่าทําไมเราจะมองเป็นเรื่องฉุกเฉินทีนี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฝั่งอาจจะเป็นฝั่งนักธุรกิจจานวนหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่อาจจะยังไม่เห็นความเร่งด่วนเนี่ยก็คือคนที่มองว่า เออก็โลกร้อนก็เป็นปัญหานะคะก็คือก็มองว่าเป็นปัญหาแหละแต่อาจจะไม่ได้มองว่ามันเร่งด่วนขนาดนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็มองว่าธุรกิจอย่างนะักธุรกิจหลายคนหลายบริษัทเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เขาจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาะคะือ <c oughs> บางคนก็อาจจะมองเป็นลักษณะของการ PR ว่าถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทเขาประกาศว่าจะเข้าสู่ Net ซีโรหรือคาร์บอนนิวโตรได้ทันกับออสอดคล้องกับที่รัฐบาลประกาศเนี่ย เขาก็จะได้ได้ชื่อว่าเป็นเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องนี้นะคะแล้วก็ดูเป็นเรื่องของการการขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะคือเวลาพูดถึงความเชื่อมโยงอะคะ่ะระหว่างธุรกิจกับ a t i Chan g e เนี่ยคิดว่าก็อาจจะมองมองหยาบๆยบได้เป็น2อ,อเรื่องใหญ่นะเรื่องแรกก็คือว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยเขาก่อปัญหาเขามีส่วนสร้างผลกระทบแค่ไหนะนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่เท่ากันมันก็แล้วแต่ว่าทําธุรกิจอะไรอีกมุมหนึ่งก็คือเขาได้รับผลกระทบ จากสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแค่ไหนนะคะอย่างเช่นที่เราคุยกันมาหลายปีว่าบางเมืองในประเทศไทยอย่างเช่นกรุงเทพอย่างเงี้ยก็คือสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาจากชายฝั่งที่อาจจะหายไปหรือว่าปัญหาน้ําท่วมที่รุนแรงมากขึ้นพายุที่รุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินความเสี่ยงเรียกว่า climate risk ตรงเนี้ยก็คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็เป็นมุมที่ธุรกิจเขาจะเริ่มตื่นตัวมากขึ้นกับมุมที่บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่อง ดีที่เราจะมีส่วนช่วยโลกนะคะแล้วก็เราก็อาจจะไปพยายามทําโครงการต่างๆที่ก็อาจจะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบแต่ไม่เพียงพอคือส่วนตัวก็เชื่อว่าถ้าเราอยากจะให้บริษัทเห็นความสําคัญของคําว่าภาวะฉุกเฉินใช่ไหมคะ,คะ,ะเรื่องโลกร้อนเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องเชื่อมโยงให้เขาเห็นหนึ่งก็คือผลกระทบก่อนว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับตัวโอเปเรชันหรือธุรกิจของเขาเนี่ย ม,มันมีความรุนแรงนะคะหรือว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน,นแล้วก็สองก็คืออีกมุมหนึ่งก็คือตัวเขาเองอะ่ะมีส่วนสร้างผลกระทบมีส่วนก่อภาวะโลกร้อนมากแค่ไหน,นค่ะพี่เชื่อว่าสองอย่างนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเกิดน,นะคะเพื่อให้มันตรงประเด็นเพื่อให้เขาลุกขึ้นมาแอคชั่นอย่างเพียงพอทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีส่วนทําได้ทั้งสองอย่างนี้เลยเพราะว่าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ก็คือพูดง่ายก็คือดูแลบริษัทจดทะเบียนนะคะซึ่งวันนี้เราก็มี พูดง่ายบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากในหลายร้อยแห่งก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วดังนั้นตลาดหลักทรัพย์เองก็มีกฎกติกาโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลนะคะที่หลังๆก็พยายามใส่เรื่องของประเด็นทางสังคมประเด็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจุดเริ่มต้นก็อาจจะเป็นการกําหนดนะคะให้ยกตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเปิดเผยการปล่อยก๊าซรึ่งกระจกตามมาตรฐานสากลค่ะนะครับอันนี้ก็จจะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะไปไกลกว่าสิ่งที่ตลาด เคยทำมาแล้วเช่นการจัดสัมมนาหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับ l l m m t t e h h n n g นะคะนั้นก็มีอีกหลายเรื่องที่ทำได้นะคะนั้นก็แต่แต่คิดว่าหัวใจสำคัญก็คือต้องต้องตอบโจทย์2เรื่องที่พูดไปก็คือ1ก็คือบริษัทต้องเห็นว่าผลกระทบที่มีกับเขาเนี่ยคืออะไร2ก็คือว่าแต่ละบริษัทต้องสามารถออมองเห็นแล้วก็เปิดเผยส่วนคือการมีส่วนร่วมของเขาต่อปัญหานี้ะนะคะให้ให้ชัดเจนค่ะค่ะไม่แน่ใจว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของไทยเนี่ยค่ะพี่วิพี่วิประเมินว่าเขามีศักยภาพที่จะดึงภาคธุรกิจมาร่วมกันในแนวทางนี้แค่ไหนอะค่ะเ,เราต้องบอกว่าณจุดนี้เนี่ยเรามีมาตรฐานสากลน,นะคะจระดับหนึ่งแล้วอย่างเช่นเรามี Carbon Disclosure Project นะคะ CDP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการคิดคำนวณแล้วก็เปิดเผยก,การปล่อยกา๊าซเรืนกระจกนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว เมทร o โ o l โลจีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางานเนี่ยเราเราอาศัยองค์ความรู้ของโลกได้นะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความกังวลว่าตลาดหลักทรัพย์จะไม่มีศักยภาพนะคะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็อาจจะยังเล่นบทบาทที่เป็นลักษณะเป็นเอ่อเป็นโปรโมเตอร์หรือเฟอร์ซิเดเตอร์ในเชิงสมัครใจอ,อยู่นะคะคือหมายความว่าก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าก็มีการเป็นเจ้าภาพจัดงานาสัมมนาแล้วตอนนี้หลังๆก็เริ่มขยับมาที่คำว่า ESG risk ก็คือ environmental social and governance ซึ่งพอมันใช้คําว่า risk หรือความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นโจทย์ที่มันก็มันก็เป็นความคืบหน้านะคะเมื่อเทียบกับ1ิปีก่อนหน้านี้ที่พูดกันแค่ประเด็นเรื่องของ CSR หรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นนามธรรมแล้วก็ยากที่จะไปยุดโยงกับความต้องการหรือว่าผลกระทบต่อธุรกิจแต่พอมันเป็นคําว่า ESG risk เนี่ยธุรกิจก็ต้องตื่นตัวละเพราะว่ามันแปลว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เขาจําเป็นจะต้องจัดการนะคะเพียงแต่ว่าก็ ก็คงจะต้องผลักดันแล้วก็เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราจะไปสู่จุดที่ทุกคนยอมรับว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินจริงเนี่ยคิดส่วนตัวคิดว่าจุดเริ่มต้นเลยของตลาดหลักทรัพย์ก็คือบัญญัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยการ์ดเซนกระจกให้ให้เป็นมาตารฐานสากลอยากจะแชร์ประเด็นเรื่องตัวเลขที่มันเป็น เขาเรียกว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือ GDP อะไรเนี่ยฮะอันดับ9ที่เราที่เราเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักราวๆเกือบแสนล้านบาทต่อปีใช่ไหมครับหรือประมาณ0.8%ของของ GDP ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า,วาอ่าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้เป็นไปตามปกตินะฮะ business as usual เนี่ย ให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิกาศเนี่ยมันจะเพิ่มไปเป็น4.9จนถึง4.3.6เปตาามภาวะ,ะการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดผลกระทบขึ้นซึ่งเวลาถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่จะย้อนกลับมาว่าเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงจากจากความเสียหาย หรือความการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือที่เรียกว่า loss and damage ภายใต้กรอบการเจรจาของเวทีโลกร้อนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะอาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความเร่งด่วนในในเรื่องของการที่เราจะมองการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มันผนวกเอาประเด็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศเข้าไปด้วยนะฮะอันนี้ไอ้ไอส่วนนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเรียกว่าอาจจะเป็น อุตสาหกรรมใหญ่อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีส่วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นนั่นก็คืออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลถ้าเราดูแนวโน้มผมคิดว่าเราจะดใใูในภาพรวมของในเอเชียก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยอะครับอย่างเช่นเราเราจะได้ยินข่าวว่าสถาบันทางการเงินของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ประเทศจีนโดยประาธานมิีก็ประกาศเองว่า เขาจะไม่เรียกว่าสนับสนุนการลงทุนโครงการรงไฟฟ้า่านหินในประเทศอื่นๆในเอเชียหรือประเทศอื่นๆในโลก <c oughs> หมายความว่าถ้าเราจะสร้างรงไฟฟ้าฐานหินใหม่โรงหนึ่งเนี่ยเจ้าของรงไฟฟ้าเจ้าของโครงการเนี่ยก็ไม่สามารถที่ไปกู้เงินกับธนาคารที่ที่อยู่ในญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็เป็นแหล่งเงินกู้หลักของอุตสาหกรรม <c oughs> หรือแม้กระทั่งจีนจีนเองก็บอกว่า นอกประเทศจีนเขาจะไม่เขาจะไม่ให้เงินกู้แล้วนะฮะอีกแนวโน้มหนึ่งก็คือธนาคารพัฒนาเอเชียหรือหรือ ADB ที่ที่มนิลาเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะคล้ายๆกับจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเรียกว่าเป็นกองทุนเพื่อที่จะอุดหนุนหรือหนุนช่วยในการส่งเสริมให้ประเทศต่างๆยาพยายามที่จะลดละเลิกหา,านถินออกไปนะเป็นกองทุนก้อนใหญ่ทีเดียว ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นวิกฤตที่อยู่ในโอกาสเหมือนกันถ้ามองในแง่ธุรกิจนะครับอย่างเช่นเราจะพบว่าอุตสาหกรรมทานหินรายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งไปลงทุนในหลายๆประเทศในเอเชียไม่ว่าจะจะเป็นจีนมองโกเลียออสเตรเลียหรืออินโดนีเซียเนี่ยนะฮะเ,เขามีแผนตามที่ผมรับทราบมาก็คือเขาจะเอาเงินลงทุนใหม่ของเขาหมายถึงว่าก็ยังก็ยังเก็บ เหมืองฐานหินไว้ในอินโดนีเซียไว้ในออสเตรเลียหรือโรงไฟฟ้าฐานหินอยู่ในจีน <S <S <ๆ>เขายังเก็บไว้อยู่แต่ว่าการลงทุนใหม่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาเงินลงทุนใหม่ร้อยเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นแนวโน้มเพราะผมคิดว่าเขาก็มองเห็นแล้วล่ละว่าไอไอฟอสซิลเนี่ยมันต่อไปมันจะกลายเป็นภาษาอังกฤษก็คือ stranded a s s e t ก็คือ ทรัพย์สินที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ฮะภา,าษาไทยว่ายังไงไม่ทราบนะคุณย้ยเอ่อซึ่งซึ่งมันจะกลายเป็นภาระทางการเงินของเขาในอนาคตเพราะฉะนั้น<ม>เขาจําเป็นจะต้องดูแล้วว่าการลงทุนต่อไปในอนาคตมันมันจะเป็นแบบไหนซึ่งแนวโน้มของร่วมก็จะไปทางด้านเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องของนงวัตรกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของในเรื่องของพลังงานที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานเราเราเห็นบริษัทหนึ่งเนี่ย แตกลูกบริษัทออกไปเพื่อที่จะขยายธุรกิจโซลารูป็อปนะหรือแม้กระทั่งบริษัทของไทยเองเนี่ยซึ่งอาจจะมีเอี่ยวกับการลงทุนเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือลงไฟฟ้าที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเป็นก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็ไปก็ไปลงทุนทําพลังงานหนุนเวียนในในหลายประเทศด้วยกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข้อจํากัดเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ในประเทศเอง เราอาจจะเห็นบ่อยๆค่ะเหมือนกับเป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากแต่ว่าดูเหมือนภาคธุรกิจที่ใหญ่ๆแล้วก็อา,อาจจะทําธุรกิจที่มันมีส่วนในการกระทบเขาก็มักจะอยากปฏิเสธในเรื่องของการที่มาร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพราะอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ที่เขาจะได้น้อยลงพี่น้ำมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะตัวธุรกิจเองผมมองว่า ก็จะแปรผันไปตามแนวโน้มของโลกซึ่งยังไงไทยก็ต้องก็ต้องไปทางนั้นนะครแต่สิ่งที่มันเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นข้อระมัดระวังก็คืออาจจะมีกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปใช้กลไกการซื้อขายคาร์บอนโดยที่ไม่ได้ลดการปล่อย ห่วงโซ่อุปทานของตัวเองจะไปจะไปซื้อคาร์บอนมาแล้วก็มาชดเชยการปล่อยกิจการของตัวเองซึ่งอันนี้มันอาจจะมีข้อสังเกตในในเชิงที่ว่ามันต้องมีกลไกในการติดตามตรวจสอบว่าไอการซื้อขายคาร์บอนการชดเชยคาร์บอนเหล่านี้เนี่ยมันทํางานยังไงแล้วจะมีกลไกการตรวจสอบว่าเขาเขาชดเชยคาร์บอนตามนั้นหรือเปล่านะครับหรือจริงจริงแล้วเขาควรจะลดที่ต้นทางจากกิจการของเขาด้วย ผมคิดว่าโด,โดยแนวโน้มก็คือมันก็จะไปตามกระแสะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใน,ในเชิงของการที่จะช่วยกันลดการปล่อยเพียงแต่ว่าใครจะทําก่อนใครจะทาําหลังหรือใครจะจะยังไม่อยากทําแต่ไปไปชดเชยคาร์บอนตอนเองครับจะเสริมพี่น้ําว่าเนี้ยเป็นคิดว่าเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะก็คือว่าทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้มันเริ่มจะหมดยุคข,ของฟอสซิลแหละนะคะแล้วก็แต่ว่าการจะมุ่งหน้าไปสู่สังคมคาร์บอนต่าเนี่ย แน่นอนเราก็อยากจะให้ลดจริงๆใช่ไหมคือเป็นเรียลซีโร่ให้ได้ไม่ใช่ไปพอใครมีเงินมากก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน,นี้ก็คงเป็นเป็นการต่อสู้รวมถึงในเวทีโลกต่อไปทีนี้จะเสริมนิดนึงว่าความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในแง่ของเอาเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งมันไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเขาคือ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ของกา๊าซเรือนกระจกที่ที่ไทยปล่อยใช่ไหมทีนี้อุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยก็คิดว่าจะมีแนวโน้มที่เราจะเห็นการ เรียกว่าออกจากฟอสซิลนะคะแต่ว่าคําว่าออกจากฟอสซิลเนี่ยไปสู่อะไรคิดว่าหนึ่งก็คือว่าที่พี่น้ำพูดไปแล้วก็คือยังมีความพยายามที่จะไปสนับสนุนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเขื่อนเนี่ยจริงๆก็คือก็ถูกคลาสสิฟายหรือว่าจัดนิยามไว้ว่าเป็นพลังงานสะอาดนะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะก่อผลกระทบสูงในแง่สังคมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของพลังงานอย่างเช่นพลังงานชีวมวลรวมถึงการผลิต พลังงานจากขยะนะคะหรือขยะเชือเ้อเพลิงเนี่ยซึ่งก็น่าเป็นห่วงในประเทศไทยเพราะว่าเรามีการใช้คําสั่งคอสชอนะคะยกเว้นให้อุตสาหกรรมเนี้ยก็คือพุดยง่ายทําได้ดเลยโดยที่ไม่ต้องท e ํา EIA เรนะคะนั้นมันก็เป็นช่องว่างอันนึงของการกํากับดูแลที่ว่ามันก็จะมีพี่คิดว่าเนี้ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราจะมีชนิดพลังงานที่ถ้ามองเฉพาะเรื่องของโปรไฟล์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยโอเคมันดีกว่า นะคะคือปล่อยรังเรืองจกน้อยกว่าพลังงานฟอสซิลแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาหรือว่าไม่มีผลกระทบนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็รณรงค์กันต่อไปค่ะดังนั้นการประกาศภาวะ c l i m a t e e m e r g e n c y มันอาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรือเปล่าคะแต่ว่ามันควรที่จะมีแนวทางในการกำกับส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในประเด็นรายย่อยด้วยหรือเปล่าคะพี่น้าถ้าเรามองในเชิงคิดทางที่เราจะไปอะครับผมยกตัวอย่างนี้ใกล้ๆเราเลยนะฮะ เขาเรียกว่าสมาชิกรัฐสภาอาเซียนตอนช่วงเกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยเขาก็ทำเป็นสเตทเมนออกมาเขามองเรื่องวิกฤตโควิดยังไงโยงไปกับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยังยืนและเป็นทรรอย่างไรภายใต้สถานการณ์โควิดหลังจากโควิดจะเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้วิกฤตโควิดเนี่ยให้เป็นเหมือนกับการฟื้นฟูอนาคตของของอาเซียนของแต่ละประเทศยังไงบ้าง กรณีของประเทศไทยเนี่ยเรามีนโยบายที่มันยึดโยงกับเรื่องวิกฤตสภาพภูมิอาก,กาศเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าไปดูเนี่ยเป็นแถวเลยซึ่งมันสร้างความสับสนมากเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่มันไม่ได้มีมัน,ม,นมันเชื่อมโยงกันแต่ว่ามันมันอยู่บนแผ่นกระดาษนะครับแม้กระทั่งไอตัวแผนการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่ำในระยะยาวที่ที่เขาเรียกว่า long term strategy นะครับชื่อยาวเหยียดมากที่ รัฐบาลไทยไปประกาศที่ขอบ26ที่กาดโกโนเนี่ยที่พูดถึงว่าจะลด4ี่เซนเนี่ยมันก็ไม่มีคำว่าความเร่งด่วนนะครับอ,อันนี้ในความหมายของเราเนี่ยก็คือเป็นรูปธรรมเลยนะฮะก็คือการตั้งคณะกรรมธิการมาชุดหนึ่งว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะครับอ,อันนั้นก็คือแล้วก็ทำสเตตเมนต์ออกมามันมก็กลายเป็นการประกาศอย่างเดีโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้คาว่าภาวะฉุกเฉินก็ได้อาจจะใช้คาว่า สิ่งสิ่งอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพบรมิอากาศวิกฤตสภาพบรมิอากาศก็ได้ทางทางกรีนทิดเองหรือว่าองค์กรภาคประชาะสังคมเองจะร่วมกันกดดันให้มีการประกาศเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะเราเราก็ทําเป็นเพดิชั่นขึ้นมาบนบนเว็บไซต์ของเรานะฮะ เราก็พยายามจะจะใช้ตรงนั้นเป็นตัวยึดโยงกับประเด็นที่เกิดขึ้นในในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคพลังงานภาคป่าไมา้ภาคอาหารหรือหรือการขยายตัวการการแผนการขยายตัวของการพัฒนานอุตสาหกรรมที่ที่มันใช้พลังงานเข้มข้นอย่างาการที่ เราจะใช้ภาคใต้เป็นฐานปิโตรเคมีซึ่งตัวอย่างชัดๆเลยก็คือนิคมอุตสาหกรรมที่ชะนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งอนา,าคตจะมีอาจจะมีกังหันลมหรืออะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าเนื้อในของเขา,าก็คือการที่จะใช้ประโยชน์จากจากก๊าซธรรมชาติ <ฮะ S 2> ที่มาจากท่อในแหล่งร่วม JDA หรือแม้กระทั่งเอาการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากต้นออกกลางเ,เอามาใช้ใน การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะซึ่งมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมของของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นเพ,เพื่อเพื่อที่จะขยายต่อเพราะว่าในเขต e เออ EEC ที่มาตรพุทธเนี่ยมันมันก็ขยายต่อไม่ได้แล้วมันมันเต็ม,แ,มแล้วใช่ไหมครับเขาก็หาที่ใหม่อันอันนี้ก็คืออันหนึ่งที่เราพยายามจะยึดโยงโดยโดยมีไอไอตัวคำประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับตัว ร้อยเห็นว่ามันมันมีความเร่งด่วนที่รัฐสภาไทยจะนำเรื่องนี้เนี่ยไปเป็นเรื่องหนึ่งในในในกรรม,มธิการะนะในการที่จะตรวจสอบในการที่จะติดตามในการที่จะเป็นคนคอยกำกับดูแลทิศทางของของการพัฒนาที่มันโยงกับเรื่องวิกฤตสภาพหูิิการในประเทศไทยครับค่ะซึ่งจริงๆหากดูจาก การเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้ทบทวนยุติโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาครัฐแล้วก็เชิงพื้นที่ของประชาชนเนี่ยนะคะเราอาจจะได้เห็นในด้านของสิทธิมนุษยชนที่มีหลายคนเรียกร้องแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ควบคู่กันตามมาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีการประกาศภาวะ Climate Emergency นี้เราก็จะได้เห็นจุดร่วมกันของการปฏิเสธโครงการจากภาคประชาชนนี่แหละว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ความพยายามที่จะพยุงสภาพอากาศไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นะคะในตอนท้ายของรายการวันนี้ค่ะอยากให้พี่ยุ้ยช่วยย้ําถึงเหตุผลที่เราถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนมุมคิดหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะช่วยกันดึงภาคธุรกิจมาปรับแผนทําเงินและสุดท้ายก็คือเราจะช่วยกันเยียวยาสิ่งแวดล้อมก่อนการล่มสลายได้ยังไงบ้างคะ่ะ คิดว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยคงเราคงไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่อย่างแยกส่วนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆคิดว่าบริษัทหลายไม่ว่าจะอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยก็ตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าสิ่งสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเป็นต้นทุนนะคะเป็นต้นทุนในการทําธุรกิจแล้วก็ปัญหาสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่งผลกระทบต่อการทําธุรกิจต่อการสร้างกําไรของของตัวเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการถ้าเราสามารถประกาศ ภาวะฉุกเฉินทางคลายเม็ดเ่ยก็จะเป็นอีกก้าหนึ่งนะคะในการกระตุ้นให้ธุรกิจมองเห็นความเร่งด่วนนะคะเน้นย้าว่าตอนนี้ธุรกิจตระหนักแล้วละ,ละเรื่องเรื่องคล a ยเม็ดเชนแต่ว่าอาจจะยังมีช่องว่างนะคะในการมองความเร่งด่วนของปัญหาแล้วก็ความท้าทายก็คือการเชื่อมโยงตัวผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของเขาเองนะคะคือท,ทำอยังไงให้เขามองผูกโยงหรือเห็นความเชื่อมโยงมากขึ้นว่า c l i m a t e risk หรือว่าความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเนี่ยมัน กระทบต่อการทาธุรกิจของเขาอย่างไรบ้างเพราะนพอเขามองเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การปรับตัวแล้วก็การเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะไปสู่สังคมคาบน้นตั่งนะคะันัก็คิดว่าก็คือเป็นเรื่องที่คงจะต้องรณรงกันต่อไปนะคะแต่คิดว่าเราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะธุรกิจคงไม่สามารถที่จะ พูดเรื่องการทำธุรกิจโดยไม่พูดถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไปค่ะค่ะซึ่งทั้งเว็บไซต์ของป่าสาระเองแล้วก็ Greenpeace ประเทศไทยเองก็ได้ทำข้อมูลเรื่องนี้เยอะมากๆนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ค่ะรวมถึงเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยกันผลักดันให้มีการประกาศภาวะ c l i m a t e e m e r g e n c y นั่นเองนะคะต้องขอบพระคุณพี่น้ำนะคะธาราบัวคำสีและพี่ยุ้ยสารณีอาชวาน,นันทกุลค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เห็นความหวังไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐนะคะทั้งรัฐสภาจะเห็นความสำคัญของเรื่องการประกาศภาวะ c l IMATE EMERGENCY แบบนี้ได้ยังไงจะทำให้มีทิศทางในการช่วยกันพยุงภาวะโลกร้อนไม่ให้รุนแรงมากกว่านี้ได้อย่างไรนะคะและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองจะนาข้อเสนอเหล่านี้ไปกากับควบคุมดูแลองค์กรธุรกิจต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นธรรมได้อย่างไร นี่คือหัวข้อในพอดแคสต์ครั้งนี้ค่ะ สำหรับ Thailand Net Zero Carbon เป็นศูนย์ซีรีส์ e a c t i v e และ Greenpeace ค่ะเราก็ยังมีการพูดคุยกันต่อนะคะใน EP ีที่5เรื่องของแผน PDP ทางเลือกฉบับประชาชนและการสนับสนุนโซล่าเซลล์ค่ะเราเชื่อว่า PDP นะคะไม่ควรถูกร่างและบัญญตัติโดยหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงผู้เดียวแต่ควรจะมีข้อเสนอจากภาคประชาชนด้วยรวมถึงการผลักดันให้มีการสนับสนุนใช้โซล่าเซลล์อย่างแพร่หลาย จริงๆไม่ใช่มีแค่นโยบายหรือว่าไปทํากันในกองทัพเท่านั้นนะคะพูดคุยกันต่อในครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ You are listening to the active podcast are active listening the